โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็มาสอนวิธีการลงทะเบียนเรียนออนไลน์เนาะคอร์ส Unreal Engine ตัวนี้นะครับนี่ Unreal Engine ก็เป็นตัวคอร์สเรียนที่เรียนกับใช้ Unreal Engine 4ในการสร้างเกมนะครับในการสร้างเกมสร้างออบเจกต์หรือว่าเราจะ export ตัวโมเดลเนี่ยมาจาก Revit ก็ได้ 3D Max Blender อะไรพวกเนี้ยได้นะครับเพื่อมาตกแต่งให้สวยงามเนาะมาทำแบบว่าภาพเรนเดอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น animation อะไรเงี้ยนะครับได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับคอร์สเรียนเบสิกนะครับสำหรับเบกิเนอร์เนาะแบบฉบับเต็มเลยนะครับโอเคก็ของเราเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเหมือนเดิมเนาะสามารถสมัครเรียนได้เนาะสามารถมาที่เพจนะ Tesla Beam นะครับ Tesla Beam X นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาได้นะครับคือข้อความเนี่ยบางทีมันก็จะมีตอบออโต้ว่าให้มาที่ LINE เนาะมันก็จะมีส่งข้อความให้มาที่ LINE แบบเนี่ยนะครับก็คือถ้าตอบช้าก็คือแอดไลน์มาได้นะครับก็จะเป็นไลน์แอด Tesla Beam X นะฮะแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็แอดมินจะพาไปลงทะเบียนนะครับแอดมินจะพาไปลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แอดมินก็จะส่งลิงก์ให้นะครับลิงก์เข้ากลุ่มให้นะหรือว่าใช้การเซิร์ชก็ได้นะครับกลุ่ม15 Tedu นะUnreal Engine นะครับ4สำหรับ beginner แล้วก็กด request เข้ากลุ่มมาได้นะครับพอได้รับการ approve เข้ากลุ่มแล้วเนี่ยนะฮะก็วิธีการเรียนเนาะให้มาที่แท็บตัวนี้นะครับโอเคพอมาที่ให้เรามาที่ discussion นะครับคือมันจะมีโพสต์ที่ผมพินไว้นะครับพินไว้เป็นท็อปเลยก็คือมันจะรวบรวมสารบัญการเรียนทั้งหมดเนาะตอนนี้ก็เริ่มอัปโหลด section 1เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังทยอยอัปโหลด section 2เนี่ยมันก็จะไล่ไปนะครับเราอยากเรียน section ไหนคือแนะนำให้ค่อยๆเรียนไปตั้งแต่แรกนะฮะค่อยเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วก็เนี่ยสมมติว่าเราอยากดูเรื่องการลงทะเบียนและดาวน์โหลดใช่ไหมกดชิปแล้วก็กดคลิกมันก็จะนำไปหน้านั้นนะครับเราก็สามารถเรียนเริ่มเรียนได้เลยนะอันนี้ก็วิธีติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปได้เลยเนาะก็คือให้จำไว้ว่ามาที่ปุ่ม discussion นะครับนอกจากนั้นเนาะเรายังสามารถนะครับใช้คำสั่งมาที่หน้าโฮมใช่ไหมของกลุ่มนั้นแล้วก็pin to shortcut ไว้ก็ได้เนี่ยคือพอเรา pin to shortcut ใช่ไหมครับพอเรากลับหน้าโฮมของ Facebook เนี่ยมันก็จะเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เนาะก็คือถ้าเรามีที่เราพินไว้เยอะเราสามารถเนี่ยคลิกที่จุดไข่ปลาแล้วก็เลือก hide ได้นะ hide from shortcut ได้ถ้าใครมี shortcut เยอะนะพิน to shortcut ไว้อย่างงี้หรือว่าใครใช้ Chrome ใช้ Firefox อะไรเงี้ยสามารถเนี่ยบันทึกเป็นดาวไว้ได้นะ bookmark เงี้ยไว้ได้ตั้งชื่อว่า UE4 เรียน UE4 Unreal Engineเนี่ยดันนะมันก็จะขึ้นโชว์ในบุ๊กมาร์กเนาะเราต้องแสดงไอ้บุ๊กมาร์กด้วยเนี่ยอันนี้ผมใช้โครมนะครับต้องให้โชว์บุ๊กมาร์กบาร์ด้วยเรียงผมมีเยอะมันก็จะลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเรียนเนาะคือคีย์คือให้มาที่ discussion แล้วก็มันจะมีโพสต์ที่อยู่บนสุดนะครับใช้ในการดูว่ามีลิสต์การเรียนอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆคลิกเรียนไปนะครับหรือว่าเราจะมาที่วิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีผมแบบอัพโหลดซ่อมอะไรเงี้ยวิดีโออาจจะไม่ได้เรียงเนาะแนะนำให้มาที่ discussion ดีกว่าแล้วก็อยู่บนสุดนะที่ผมอันนั้นเอาไว้นะครับโอเคก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับเพราะตอนนี้ผมกำลังทยอยอัพคลิปเนาะนะครับก็น่าจะอัพคลิปเสร็จภายในเดือนกรกฎานี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้ามาได้ก็จะได้ราคาลด 50% นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ